ทิ้งทวนความปังอดีตนางเอกช่อง3คว้ารางวัลใหญ่หลังเลือกไม่ต่อสัญญาก่อนหน้านี้ถือเป็นข่าวฮือฮาไม่น้อยกับการหมดสัญญาผันตัวเป็นนักแสดงอิสระของบัวนรินทร์ทิพย์สกุลอ่องอำไพนางเอกลูกหม้อช่อง3หลังจากอยู่ใต้ชายคาวิก3พระราม4มาเนิ่นนานล่าสุด19พฤษภาคม2565ในอินสตาแกรมของบัวได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณมายาเอ็นเตอร์เทนอวอร์ด2022สำหรับรางวัลดารานำหญิงแห่งปีจากละครเรื่องพราวมุกนะคะรางวัลนี้บัวอยากขอบคุณพลังความรักจากแฟนคลับของบัวทุกๆบ้านด้วยขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจเลยค่ะและขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนที่ได้รางวัลด้วยนะคะเก่งมากๆทีมงานขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ